งธรรมดาคำธรรมดาอะไรมันอยู่เกาหลีที่ไหนเล่าอะไรวะเสียเวลาเลยแอบหลอนว่ะทุกคนประวัติที่นี่ก็ยาวนานเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยอ่ะมีน้องหมีไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่2นะครับที่เราอยู่กันที่กาญจนบุรีแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่คาอะไรมายัดคาเฟ่อะไรอะไรไม่รู้การมาชิคาเฟ่คาเฟ่ที่นี่จะเป็นคาเฟ่แนวสไตล์แบบญี่ปุ่นแล้วคำว่าการก็คือกาญจนบุรีส่วนมาชิก็เหมือนมาเที่ยวที่กาญจนบุรีอันนี้คือทางเข้าข้างหน้านะครับดูโอ้วันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยทุกคนแต่แดดก็แรงมากเลยนี่แล้วก็มีฝาท่อวันนี้แม่ก็แต่งตัวแบบแนวญี่ปุ่นหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมิลเลอร์ญี่ปุ่นแต่งตัวแบบมิลเลอร์ญี่ปุ่นก็ได้นะไปเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันครับนี่นี่หน้าร้านเขาปะเข้ามากันสวัสดีครับค่ะโอ้ครับเข้ามาสั่งอาหารกันข้างในกินอะไรกันดีนี่ได้แม่ดูโหทุกคนใครที่คิดถึงญี่ปุ่นนะมาร้านนี้นะแบบฟินมากมีตังค์ด้วยเนี่ยไม่ได้ตังค์โอนโอนได้ป่าวโอนได้เออโอนได้แต่บัญชีไม่ได้มีพูดอย่างนี้ก็ไม่ดีนะอุ้ยเค้กน่ากินมากเลยอ่ะมาเข้ามาดูว่าเจกินอะไรกันกินกาแฟกินขนมเรียกเอาว่ากินขนมอยากกินขนมอ่ะนี่เอานี้เนี่ยอยากกินอันเนี้ยเอานี้ครับเออตัวเป็นมัชชาครับข้างล่างแล้วก็บานาฟี่พายครับเป็นมาร์ฟี่น้องหมีเราจะกินน้องหมีก่อนนะกินน้องหมีกินน้องหมีไหมคุยตัดคอแล้วเนี่ยกินน้องหมีไหมหัวเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะอร่อยมากอ่ะมีเด็กอยากกินน้องหมีอร่อยไหมคะอร่อยนะคะลองไปชิมดูนะอร่อยมากชิมเหมือนเดียวซื้อไม่ได้ก็คือเนี่ยไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์นะเจ็บไปเดี๋ยวเบิกบริษัทบริษัทเลยเร็วอาชิตะคิวยูริโมสุกินินอาเรรุอาฮูเรรุโอโมโอ้ทุกคนร้านน่ารักมากเลยแบบมีโซนถ่ายรูปเยอะมากเลยร้านนี้นะเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยอ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นจริงใช่ไหมก็ญี่ปุ่นทริปกันไปก่อนนะร้านน่ารักแบบมีหลายมุมมากเลยไปพาเดินเล่นรอบร้านก่อนนะครับเหมือนเราเดินอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยอ่ะแต่เราไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นเราอยู่การมาชิคุยชอบอ่ะมีขนส่งแมวด้วยนะแล้วบ้าถ้าใครไปญี่ปุ่นก็จะเห็นนะว่าเวลาเราเข้าเมืองแล้วกระเป๋าไม่พอเราก็จะใช้ขนส่งแมวตัวนี้ในการขนส่งนะที่นี่แบบมีมุมถ่ายรูปเยอะมากตอนนี้นะครับเราย้ายมาอยู่ที่โรงงานกระดาษนะครับนี่ครับตอนนี้เราเข้ามาข้างในตัวโซนของโรงงานกระดาษแล้วนะประวัติที่นี่ก็ยาวนานที่เนี่ยที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงอะไรเพราะว่าเหมือนว่ามันเกี่ยวกับการสัมปทานที่แล้วก็เหมือนว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้วยมันก็เลยยังไม่ได้มีการแบบว่าจะปรับปรุงพัฒนาอะไรเงี้ยแต่ตัวอาคารที่นี่คือมันสวยนะสำหรับแบบว่ามันสวยมันคลาสสิกอย่างนี้นะครับตัวโรงงานท้องฟ้าสวยอ่ะท้องฟ้าสวยมากเลยวันนี้มามุมถ่ายรูปก่อนดีกว่าแต่มาอยากให้มากลางวันนะใครอยากมากลางคืนมากลางคืนนะมันไม่ใช่สถานที่ที่จะเรามาทำอะไรหรือมาเที่ยวกลางคืนนะแล้วก็การมาที่นี่คือเราก็ต้องเคารพสถานที่นะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเรามาเราต้องเคารพสถานที่นี่นะครับข้างหลังนี้จะเป็นเหมือนพวกแบบว่าเครื่องจักรที่เขาใช้กันในสมัยก่อนนี่นะครับตรงนี้เห็นไหมเครื่องจักรตรงนี้แอบหลอนว่ะทุกคนถ้ามาคนเดียวนี่ก็น่ากลัวนะป๋าครับทุกคนเราขึ้นรถแล้วไปเที่ยวที่อื่นต่อย้ายที่ละที่นี่ก็แปลกตาดิคือมองศิลปะเก่ามันก็สวยนะมันก็เป็นอะไรที่คลาสสิกอะThank you.
คนเมื่อกี้มาขึ้นไปที่เขื่อนเอ้ยไม่ใช่เขื่อนเมื่อกี้มาขึ้นไปที่น้ำตกเอราวัณขึ้นไปถึงเนี่ยตรงเนี้ยเขื่อนก็ปิดแต่มันพีคตรงไหนป่ะเราอ่ะมามันมีป้ายเขียนว่าไปน้ำตกเอราวัณใช่ไหมแต่เขาไม่มีป้ายเขียนนะว่าปิดขึ้นไปถึงทางเข้าถึงจะเขียนว่าปิดคือแบบอ้าวอะไรวะเสียเวลาเลยจริงๆเขาน่าจะเขียนตั้งแต่ข้างล่างนะว่าเขื่อนปิดหรือน้ำตกปิดใช่ไหมนี่ก็เลยลงจากรถมาแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นสะพานเนี่ยสะพานนี่สวยมากเฮ้ยสวยมากทุกคนพร้อมไหมเอาถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปกันดีกว่าไปหาที่เที่ยวใหม่เล่นน้ำข้างๆอยากเล่นทางน้ำเนี่ยโอ้แต่น้ำใสเนาะน้ำไม่มีขยะแบบสวยสวยนะแถวกาญจนบุรีสวยมากเลยแต่คือตอนนี้ไงรู้ป่ะเราจอดรถไกลมากเพื่อเราจะมาถ่ายจุดตรงเมื่อกี้ใช่ว่าแต่สวยจริงอ่ะทุกคนยอมอ่ะยอมเดินมาถ่ายคิดดูดิล่องหลุมอยากจะบอกเขานะว่าข้างบนมันปิดอะไรนะอยากจะบอกเขานะว่าข้างบนมันปิดใช่อยากจะถือป้ายว่าน้ำตกเอราวัณปิดเร็วเราวันเดินเรามารถนะแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราเดินมาเราเจอพวกแก๊งวัยรุ่นอ่ะมันแซวด้วยแซวอ่ะว้ายเราก็เลยว้ายคืนฮะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเล็กวิวคาเฟ่นะครับเราฝนตกละมาถึงฝนตกเลยเข้าไปในร้านกันดีกว่าตอนแรกท้องฟ้าใสมากเลยนะตอนที่ฝนตกแล้วมาเข้าไปในร้านกันฝนตกอ่ะทุกคนมาเลยฝนตกอันนี้คนไม่เยอะเหมือนกันด้วยใช่แต่ถ้าคนเยอะนะเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วสนใจอยู่แล้วมาครับทุกคนมาตรงสะพานที่เป็นจุดไฮไลท์ของร้านนะสวยมากคือเดินลงไปสะพานแล้วมันก็จะเห็นเป็นวิวข้างหลังล้อมรอบเป็นภูเขากอดตะเขากอดกับเราด้วยได้ปะน่านี่ลงมาดูตรงสะพานนี่สะพานที่เป็นจุดไฮไลท์ตรงนี้สวยมาถ่ายรูปกันปะมาถ่ายรูปกันดีกว่าถ่ายมั้ยถ่ายป่ะพอแล้วบ๊ายบายรีบตลอดรีบถ่ายรูปไงต้องหกก้าสนุกกันไหมครับเพื่อนๆกับทริปกาญจนบุรีรอบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เป็นกำลังใจให้แม็กกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย